สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเดี๋ยวมาแปลความคิดเห็นของแฟนๆชาวจีนกันบ้างดีกว่านะคือแอดมินไม่ได้อัปเดตคอมเมนต์ของแฟนๆชาวจีนมานานแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยขอเอามาแปลให้แฟนๆได้ฟังกันดีกว่าว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เองเนี่ยโมเมนต์แรกที่ได้พบกันระหว่างคุณพ่อบาบินแล้วก็น้องลิซ่าเองแฟนชาวจีนเขาคิดเห็นกันยังไงบ้างขออนุญาตแปลแบบรวมๆคร่าวๆเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากแฟนๆบอกว่าดีใจมากเลยน้องดูมีความสุขมากตอนอยู่ต่างประเทศลูกของมีน่ารักมากๆเลยลิซ่าน่ารักมากพอเธอเห็นแฟนคลับยืนรออยู่ด้านนอกเท่านั้นแหละเธอยิ้มเธอเต้นกับทุกคนเธอไม่หยิ่งเลยเธอเป็นไอดอลที่คู่ควรต่อการติดตามจริงๆนะคุณอ่อนโยนมากเลยที่รักลูกสาวต้องมีความสุขเยอะๆนะแค่ลิซ่าเห็นแฟนๆมีความสุขเธอก็มีความสุขมากๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ CEO บุงการีพาเธอมาเจอแฟนคลับแฟนๆร้องเพลงลาลิซ่าเธอเต้นให้แฟนที่อยู่ด้านนอกดูเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยสำหรับแฟนๆเธอดูตื่นเต้นมากๆเลยและดูเธอมีความสุขมากๆด้วยบรรยากาศดูอบอุ่นแล้วก็ดีมากเลยนะแฟนๆดูมีความสุขมากเลยที่ได้ร้องเพลงลาลิซ่าให้เธอฟังดูคลิปนี้แล้วอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆใครดูแล้วยิ้มตามบ้างฉันคนนึงแหละแล้วนี่ก็คือคอมเมนต์นะคะของแฟนๆชาวจีนส่วนใหญ่กับคลิปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะเป็นไงบ้างคะแฟนๆชาวไทยอย่างเราก็พอๆกับแม่จีนเขานั่นแหละค่ะคือดูกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อนะยังยิ้มตามน้องทุกครั้งเลยแล้วก็คือเมื่อวานน่ะดูออกเลยนะคะว่าน้องลิซ่าเองเขาก็แบบดีใจมากๆที่ทางคุณพ่อให้น้องได้มาเจอแฟนคลับที่รออยู่ด้านนอกคือน้องก็คงแบบเขาเรียกอะไรนะคะ อยากทักทายตั้งแต่แบบแลนดิ้งมาถึงโรมใหม่ๆแล้วแหละแต่ว่าตอนอยู่ข้างนอกตอนนั้นเนี่ยคือการ์ดเขาก็ต้องเข้มงวดนิดนึงมันคืองานของเขาอะนะคะก็คือเพื่อความปลอดภัยของน้องเองแล้วก็ตัวคุณพ่อบาบินก็คือดีมากเลยพอเวลารู้ว่าน้องอยู่ด้านในปลอดภัยแล้วเนี่ยอย่างเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยก็พาน้องมาทักทายแฟนๆตามที่เห็นในคลิปนะคะก็มีภาพอีกด้านนึงด้วยนะคะที่ทางช่างภาพชื่อดังเจอร์มาลากินถ้าแอดอ่านชื่อเขาผิดหรือชื่อแอคผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะได้ตอบเป็นDirect Message นะต่อแฟนคลับน้องเมื่อวานนี้โดยแฟนคลับน้องเนี่ยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะลิซ่าดีที่สุดหวังว่าคุณจะมีเวลาที่ยอดเยี่ยมกับเธอซึ่งช่างภาพคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับมาด้วยนะคะว่าเธอน่าเหลือเชื่อมากยอดเยี่ยมสุดๆเลยแฟนๆก็เลยถามทิ้งท้ายไปว่าเราจะเห็นการร่วมงานกันในอนาคตระหว่างคุณกับลิซ่าอีกไหมซึ่งช่างภาพก็ตอบกลับมาแบบให้แฟนๆได้หายข้องใจค่ะว่าใช่เร็วๆนี้แหละแล้วเขาก็มาอัพคลิปนะคะเป็นอีกมุมนึงลงใน G Story ด้วยซึ่งแฟนที่อยู่ด้านนอกก็คือจากคลิปวิดีโอสุขิดมากค่ะเจอแบบระยะประชิดจริงๆนะแค่กระจกบางๆขวางกั้นเท่านั้นเหมาะกับสถานการณ์แบบ New Normal ในปัจจุบันมากค่ะงานนี้คุณพ่อบาบินเขาก็เลยได้ใจแฟนๆชาวอิตาลีนะแล้วก็ได้ใจแฟนๆทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเซอร์วิสแฟนคลับน้องแบบถึงใจจริงๆอะไรยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ